เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ก็นานๆครับเราจะมาทำขนมกันสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาทำซอฟต์คุกกี้นะครับสำหรับส่วนผสมนะครับนี่ครับทางนี้เลยนะครับสามารถจดแล้วก็นำไปทำลองทำกันได้เลยนะครับผมแล้วส่วนวิธีการทำนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะค่อยๆอธิบายนะครับแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสูตรของผมนั้นนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับอาจจะคล้ายๆกับของเบนส์คุกกี้นะครับซึ่งของผมนั้นมันจะค่อนข้างเหลวนะครับแต่ของเบนเขาสามารถใช้มือปั้นเป็นก้อนได้เลยนะครับซึ่งของผมนั้นต้องเอาไปแช่เย็นนะครับถ้าใครอยากทำให้มันเหลวนะครับก็สามารถลดปริมาณของเหลวได้นะครับพวกเนยพวกไข่นะครับไข่ก็เหลือ1ฟองเนยก็ลดลงหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มแป้งอะไรอย่างงี้นะครับเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่าทำทั้ง2 อย่างนะครับก็ลองทดลองดูนะครับส่วนขั้นตอนการทำนะครับก็เอาของแห้งน้ำตาลต่างๆนะครับผงกาแฟนะครับของแห้งทุกอย่างมาผสมรวมกันให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาเนยใส่ลงไปนะครับรวมถึงกลิ่นวานิลาด้วยนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายสักหน่อยหนึ่งคล้ายๆกับการทำบราวนี่นะครับก็พอคนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพอเข้ากันดีนะครับก็ทยอยใส่แป้งได้เลยนะครับก็พยายามทยอยใส่ประมาณ 2-3 รอบนะครับให้แป้งนั้นไม่ก่อตัวกันเป็นก้อนนะครับถ้าใส่รวดเดียวเลยบางทีเราตีมือนะครับมันอาจจะผสมกันไม่ทันนะครับแป้งจับตัวเป็นก้อนก่อนนะครับก็ทยอยใส่นะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไข่นะครับตีพอให้แป้งกับของเหลวเข้ากันเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ไข่นะครับพอตีไข่ก็ให้มันเข้ากันเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาใส่ช็อกโกแลตนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยของเบนส์คุกกี้เขาจะไม่ใช้ช็อกโกแลตชิพนะครับเขาจะใช้เป็นช็อกโกแลตชังนะครับหรือว่าช็อกโกแลตก้อนนั่นเองนะครับซึ่งเขาตัวในตัวของคุกกี้โดนะครับเขาจะมีช็อกโกแลตผสมอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอถึงตอนก่อนอบนะครับเขาจะนำช็อกโกแลตก้อนเนี่ย 2-3 ก้อนหรือว่าแล้วแต่รสชาติอะไรที่เขาจะทำของเขานะครับเขาก็จะมาแปะบนหน้าคุกกี้ก่อนที่จะนำไปเข้าอบนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยช่วยให้แบบว่าสามารถแบ่งแล้วก็ชั่งตวงให้ได้ทุกชิ้นนี่เท่ากันนะครับแต่สำหรับวิธีผมนี่ก็คือทำรับประทานเองในบ้านนะครับไม่ได้ห่วงเรื่องต้นทุนหรืออะไรนะครับก็ทำรับประทานเองก็ทำแบบใส่ลงไปเลยนะครับง่ายดีไม่ต้องมานั่งแปะทีหลังนะครับก็เป็นวิธีการทำกับแนวคิดที่ต่างกันนะครับระหว่างธุรกิจกับทำโฮมเมดนะครับก็ลองชั่งใจดูนะครับว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับลองเลือกวิธีทำของตัวเองดูนะครับก็ห่อปิดแรปนะครับอย่าให้โดนอากาศอะไรพวกนี้นะแล้วก็นำไปเข้าเย็นนะประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะเพื่อให้ตัวของโดคุกกี้โดเนี่ยมันเซตตัวซะหน่อยนะครับเนื่องจากของผมนั้นมันสูตรนี้มันค่อนข้างเหลวหน่อยนะครับออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นคุกกี้โดที่แบบว่าเซตตัวเรียบร้อยนะครับใช่เย็นนะครับเนื่องจากปริมาณไขมันนะครับหรือว่าเนยนั่นเองนะครับเนยเวลาเย็นตัวมันก็จะเซตตัวนะครับเสร็จแล้วจะใช้มือเปล่าปั้นก็ได้นะครับแต่มันมือเราอาจจะร้อนนะครับทำให้คุกกี้โดนั้นอาจจะละลายได้นะครับก็อาจจะใช้สกู๊ปตักนะครับก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ชั่งตวงให้ได้ปริมาณเท่ากันทุกชิ้นด้วยนะครับผมก็ส่วนนี้มันจะค่อนข้างเหลวนะครับเวลาอบออกมาก็วางให้ห่างๆกันหน่อยนะครับกะต้องกะระยะห่างๆเลยนะครับผมนี่ผมคิดว่าผมของผมเองนะครับผมคิดว่าทำห่างแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วพออบออกมานี่แบบมันอยู่ติดกันเลยนะครับแบบเฉียวเกี่ยวๆกันนิดหน่อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนำเข้าเตาอบนะครับก็ใช้เวลาอบประมาณแต่จะว่าไปแล้วนะครับสำหรับโดคุกกี้โดนะครับที่นำไปแช่เย็นนะครับผมแช่ประมาณสัก20นาทีก็ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครปริมาณเยอะก็อาจจะแช่นานกว่านี้นะครับหรือว่าแช่ตู้เย็นทิ้งไว้เอาอีกวันผ่านมาอีกวันนึงค่อยนำมาอบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับแล้วถึงค่อยแกะออกจากพิมพ์นะครับเพราะว่าถ้าแกะตอนร้อนๆนะครับมันจะแตกเละนะครับมันจะไม่เกาะกันนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใส่ขวดโหลไว้หรือว่าจะใส่ซองพลาสติกเอาไว้ก็ได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซอฟต์คุกกี้นะครับสไตล์คล้ายๆกับเบนส์คุกกี้ของอังกฤษนะครับก็ลองทำกันดูนะครับเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับอย่าลืม subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม